ดยปกติแล้วการทำกรีนสกรีนในโปรแกรม DaVinci Resolve 16เนี่ยจะมีวิธีการทำอยู่ด้วยกันหลายแบบและในวันนี้ผมจะมาสอนวิธีทำแบบง่ายๆกันครับตอนนี้ผมมีวิดีโออยู่บน Media Pool 2 อันครับซึ่งก็คือวิดีโอที่เป็นโลโก้และมีฉากหลังสีเขียวอีก1อันก็จะเป็นวิดีโอที่ผมจะใช้ทำเป็นฉากหลังโจทย์ในวันนี้ของเราก็คือผมจะเอาเจ้าวิดีโอที่เป็นฉากหลังเนี่ยไปวางไว้ข้างล่างแล้วก็เอาวิดีโอที่เป็นโลโก้ฉากสีเขียวไปวางไว้ข้างบนแล้วผมก็จะเจาะพื้นสีเขียวออกให้ทะลุไปยังด้านล่างขั้นตอนในการทำอันดับแรกนะครับผมจะลากเจ้าวิดีโอพื้นหลังเนี่ยไปใส่ไทม์ไลน์เพื่อสร้างไทม์ไลน์ขึ้นมาใหม่ต่อมาผมก็จะลากเจ้าวิดีโอโลโก้ที่เป็นพื้นหลังสีเขียวไปใส่แทร็กที่อยู่ด้านบนโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะลองเพลย์แบ็กให้ดูครับจะเห็นว่าตอนนี้เราเห็นแค่วิดีโอที่เป็นโลโก้เนื่องจากว่าเจ้าวิดีโอตัวเนี้ยมันไปบังวิดีโอที่อยู่ข้างล่างอยู่นะครับต่อไปเราจะทำการเจาะสีเขียวนี้ออกให้ทะลุไปยังด้านหลังให้มาที่หน้าคัลเลอร์ครับก่อนอื่นให้เราเช็คให้แน่ใจนะครับว่าเรากำลังเลือกเจ้าคลิปที่เป็นโลโก้อยู่โดยสังเกตจากไทม์ไลน์ตรงนี้ครับจะมีแถบสีแดงเกิดขึ้นหรือเราสามารถไปเปิดหน้าต่างคลิปขึ้นมาที่อยู่ตรงมุมขวาบนแล้วก็เช็คดูว่าเราได้เลือกเจ้าโลโก้สีเขียวอยู่ตอนนี้เราได้เลือกมันแล้วเดี๋ยวผมจะปิดไปเพื่อเพิ่มพื้นที่ในการทำงานนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับให้มาพื้นที่โหนดทางด้านขวามือครับคลิกตรงพื้นที่ว่างๆแล้วก็เลือกเป็น Add Alpha Output เราจะเห็นว่าจะมีจุดสีฟ้าเกิดขึ้นตรงนี้ครับต่อไปให้มาที่โหนดของเราครับให้คลิกมาตรงที่จุดสี่เหลี่ยมสีฟ้าเล็กๆท้ายโหนดมาต่อเข้ากับ Alpha Output ที่เราเพิ่งสร้างเข้ามาเมื่อกี้ครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราจะใช้เครื่องมือ Qualify เพื่อทำการเลือกสีเขียวให้มาที่เครื่องมือ Qualify ตรงนี้ครับให้คลิกทีหนึ่งเราก็จะได้เหมือนกับหลอดดูดสีให้เอามาคลิกตรงพื้นสีเขียวตรงนี้เลยครับเมื่อเราคลิกลงไปบนพื้นที่สีเขียวเราก็จะเห็นว่าเจ้าโลโก้ของเราเนี่ยมันทะลุลงไปข้างล่างซึ่งมันเป็นส่วนที่เราไม่ต้องการเราต้องการที่จะให้เจ้าสีเขียวเนี่ยมันทะลุวิธีการทำขั้นตอนต่อไปนะครับให้เลื่อนเมาส์มาคลิกตรง Invert ตรงนี้ครับอยู่ในส่วนของ Qualify ครับให้คลิกทีหนึ่งตอนนี้จะเห็นว่าพื้นที่สีเขียวมันทะลุไปแล้วนะครับแต่ว่ามันก็ยังมีขอบเขียวๆที่ยังไม่สวยอยู่เราสามารถปรับแต่งมันได้เพิ่มนะครับผมก็จะใช้ลูกกลิ้งเมาส์กลางเพื่อซูมเข้ามาให้เห็นชัดๆนะครับแล้วก็ผมก็จะมาที่เครื่องมือ selection range ครับตรงหลอดดูดสีที่เป็นเครื่องหมายบวกผมก็จะคลิกทีหนึ่งแล้วผมก็จะเอามากดเอาสีเขียวอีกนิดหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วครับหรือถ้าเราไม่ใช้เจ้าเครื่องมือ selection range เนี่ยเราก็มาปรับตรงแถบสีตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับโอเคเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวผมจะกลับไปที่หน้า edit แล้วลอง playback ดูครับเสร็จเรียบร้อยกับการทำ green screen แบบง่ายๆเราสามารถทำ green screen แบบ advanced ขึ้นโดยไปทำที่หน้า fusion ได้นะครับผมหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับทุกคนนะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการพลาดคลิปใหม่ๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณอีกครั้งสำหรับการติดตามเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ